ญาติผมซึ่งเป็นคนแก่นั่งยองๆ ยกมือไหว้ผมบอกสวัสดีพ่อกำนันโอ้โหอันนั้นผมรู้สึกจะอายใจในช่วงแรกเลยข้อหนึ่งผมเป็นหลานครับเขาให้เกียรติกับคำว่ากำนันนี่ยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาที่ผมเห็นภาพผมก็บอกผมจะทำหน้าที่ของกำนันให้ดีที่สุดครับนะฮะแล้วก็จะเอาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวบ้านเนี่ยให้ได้ในสิ่งที่ผมทำและตั้งใจนะฮะเป็นที่มามันมีอะไรบางอย่างที่บางคนยังหลงอำนาจอยู่และทำให้ไม่ได้ดังใจเรานะฮะก็ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะทำเองก็เลยบอกอ่ะบอกว่าอยากจะเป็นนายกบ้างจะได้ทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองน้ำใสอะไรอีกได้เยอะๆนะฮะก็ได้เป็นจุดที่เป็นนายกนะฮะขออนุญาตตรงนี้เลยนะฮะครับปีนี้มีเลทออกมากี่รุ่นครับมีไหมครับอย่างเงี้ยฮะครับผมนะฮะพ่อบอกไม่มีผมก็นั่งพิจารณานั่งคุยกันต่ออ้าวถ้าไม่มีเนี่ยผมสร้างเอาไหมหลวงพ่อถ้าผมทำเนี่ยผมทำได้ยิ่งใหญ่เลยนะผมก็คุยอย่างงี้หลวงพ่อบอกเอารุ่นหลวงพ่อให้รวยเริ่มแรกเลยครับผมผมก็ยื่นหนังสือนี้ให้กับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อก็ดูแล้วไม่ให้ไอ้คำว่าไม่ให้ตรงนี้ท่านไม่ให้ใช้คำว่าให้รวยครับท่านบอกให้คำสอนฤทธผมก็สงสัยสอฤทธิ์คืออะไรหลวงพ่อพ่อบอกนามสกุลเดิมโอ้โหผมขนลุกฮะขนลุกตรงนี้เลยว่ะเป็นนามสกุลเดิมของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออนุญาตให้ผมใช้สอฤทธิ์งั้นเลทหลวงพ่อรวยเนี่ยสัญลักษณ์มันก็จะอยู่ง่ายๆครับก็จะมีหลวงพ่ออยู่ตรงกลางครับและทุกรุ่นที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไก่ครับนะฮะคือปีของพ่อปีไก่นะฮะผมก็เลยเอาสอนฤทธิ์เนี่ยคือนามสกุลเดิมก็มาไว้เป็นพระรามแผงสอนแล้วก็มีรูปไก่ด้านหลังอันนี้ที่มาของเลทสอนฤทธิ์